the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เดี๋ยวมาเล่า tell our story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า tell our story วันนี้นะคะซาไม่มีบทความมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับคำถามค่ะว่าอิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบนะคะซึ่งบางส่วนนะคะก็นำมาจากหนังสือลิฟเลตชื่อว่า Way Out 001ของชาวต้นไม้ค่ะในการที่เราอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆต่างศาสนิกเนี่ยคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอิสลามนะคะแม้แต่ตัวซาเองเนี่ยก็จะเคยเจอคำถามแบบสุดคลาสสิกมากๆเลยอย่างเช่นตอนแต่เด็กก็จะเจอคำถามว่าทำไมอิสลามห้ามกินหมูทำไมต้องละหมาดทำไมต้องถือศีลอดทำไมต้องคุมผมทำไมมุสลิมถึงมีภรรยาได้4คนทำไมต้องก่อการร้ายแล้วก็มากมายหลายคำถามเลยนะคะเกี่ยวกับคำถามว่าทำไมนะคะซึ่งถ้ามีคนถามว่าทำไมมุสลิมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยโดยหลักการนะคะง่ายๆเนี่ยเราก็แค่จะตอบว่าเพราะพระเจ้าบอกให้ฉันทำหรือพระเจ้าสั่งให้ฉันห้ามทำแต่ว่าคำตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับคนต่างศาสนิกที่อาจจะมองว่าทำไมอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่มีเหตุผลถูกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอิสลามเนี่ยถูกให้ใช้เหตุผลในช่วงแรกแล้วก็ใช้ความศรัทธาในช่วงหลังนะคะอิสลามนะคะจะบอกให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาอย่างหนักก่อนเข้ารับอิสลามแล้วถ้าใครเชื่อในหลักการของอิสลามแล้วจนถึงจุดที่เขาปล่อยวางในเรื่องของเหตุผลเขาก็จะไว้ใจในคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าทั้งคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามซึ่งสิ่งนี้นะคะเราเรียกว่าความศรัทธาค่ะค่ะมาเริ่มกันที่คำถามสุดทิศนะคะว่าทำไมอิสลามห้ามกินหมูมันคงเป็นคำถามยอดฮิตของคนต่างศาสนิกเลยนะคะที่มักจะถามเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็คงจะลามไปถึงอนาคตด้วยนะคะกับคำสั่งห้ามกินหมูเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคนนั้นก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยรู้ดีว่าคำสั่งห้ามและคำสั่งใช้ของพระองค์นั้นล้วนมีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามทั้งสิ้นดังนั้นผู้ศรัทธาจึงไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่ต้องการหาเหตุผลด้วยแต่เมื่อคนอยากรู้กันมากๆเข้านะคะก็เลยเริ่มมีการทดสอบทดลองพิสูจน์ว่าเนื้อหมูต่างจากเนื้อสัตว์อื่นๆตรงไหนและจากการทดลองทางกายภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในตอนที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้านะคะก็มีการตัดเอาเนื้อหมูเนื้อแพะแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยที่เชือดพร้อมๆกันแล้วก็มีน้ำหนักเท่ากันมาทิ้งไว้กลางแจ้งเพื่อดูปฏิกิริยานะคะก็พบว่าเนื้อหมูเนี่ยจะมีการเน่าก่อนค่ะและเมื่อวิทยาศาสตร์นะคะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเราก็มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อสัตว์ก็พบว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมีพยาธิตัวเล็กๆที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ในเนื้อหมูเนี่ยมีพยาธิบางชนิดนะคะที่มีเกราะที่เกิดจากไขมันซึ่งห่อหุ้มมันอยู่นะคะแล้วก็ความร้อนต่ำเนี่ยไม่สามารถทำลายตัวมันได้พยาธิเนี่ยก็สามารถที่จะรอดตายจากความร้อนเหล่านี้แล้วก็เข้าไปฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้หลังจากที่มนุษย์ทานเนื้อหมูเข้าไปแล้วก็รอระยะเวลาในการฟักตัวเพื่อจะมาทำลายมนุษย์เช่นทำลายในเรื่องของระบบประสาทตาและสมองเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับคนที่นับถือวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาอาจจะมีคำถามโต้แย้งต่างๆนานานะคะเช่นเดี๋ยวนี้หมูได้รับการพัฒนาให้เนื้อมีเนื้อมากกว่าไขมันแล้วการเลี้ยงก็สะอาดไม่สกปรกเหมือนแต่ก่อนหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่ากินหมูมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงอยู่ว่าในยุคสมัยนี้นะคะอาจจะมีการพัฒนาไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยทุกศาสนายังต้องพัฒนามนุษย์ด้วยการออกคำสั่งห้ามกินอาหารบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนใจให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ในขอบเขตของศาสนาค่ะคำถามที่2นะคะทำไมมุสลิมจึงมีภรรยาได้4คนคงเป็นคำถามสุดฮิตจากเพื่อนๆต่างศาสนิกเลยว่าไหมคะสำหรับคนต่างศาสนิกนะคะอาจจะมองถึงความไม่เท่าเทียมกันการละเมิดสิทธิของผู้หญิงแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่ให้เกียรติแก่เพศสตรีอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายนั้นมีความต้องการมากกว่าผู้หญิงและเพราะสัดส่วนของเพศหญิงนั้นมีมากกว่าเพศชายอิสลามจึงให้ทางออกแก่ชายมุสลิมโดยอนุญาตให้มีภรรยาได้มากกว่า1คนแต่ไม่เกิน4คนเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องและดูแลผู้หญิงของเขาได้โดยวางเงื่อนไขว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันต้องจัดการแต่งงานตามหลักการโดยให้ผู้คนรับรู้ว่าเธอคือภรรยาของเราในคนที่2ที่3และที่4ด้วยไม่ใช่ให้นางต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเหมือนภรรยาเก็บแล้วก็ต้องเลี้ยงดูใส่ใจให้เท่าเทียมกันนะคะไม่มีคำว่าใครมาก่อนใครมาหลัง
ยกตัวอย่างเล่นๆนะคะถ้าคุณซื้อสร้อยทองให้กับภรรยาคนที่4คุณก็ต้องซื้อสร้อยทองให้กับภรรยาคนที่1คนที่2และ3ด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณจะซื้อแหวนเพชร1กะรัตให้ภรรยาคนที่1แน่นอนค่ะว่าคุณก็จะต้องซื้อแหวนเพชร1กะรัตให้กับภรรยาคนที่2ที่3ที่4ด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าจะยึดว่าผู้ชายมุสลิมมีภรรยาได้4คนพอมีครบแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ดูแลหรือรับผิดชอบไม่ได้นะคะแม้อิสลามจะอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้ถึง4คนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าศาสนาจะสนับสนุนให้ผู้ชายนั้นมีภรรยาถึง4คนนะคะดังหลักฐานในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิซะห์องค์การที่3ความว่าหากพวกเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็จงสมรสกับสตรีเพียงคนเดียวการที่ศาสนานะคะอนุญาตในเรื่องนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ต้องข้ามขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนะคะเช่นปัญหาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเมียเก็บยังไม่นับกิ๊กอีกนะคะซึ่งเธอเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องตบตีกันแล้วเนี่ยลูกๆของเธอที่อาจจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้ด้วยและนี่ก็เป็นทางออกนึงในระบบอิสลามที่เราอยากให้คุณลองใคร่ครวญไปด้วยกันนะคะแน่นอนว่าอิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คงยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะเรามาติดตามกันต่อค่ะว่าผู้คนทั่วไปอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามกันบ้างแล้วมาพบกันใหม่นะคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้า